ขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระแล้วก็สวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปในช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาในการตอบปัญหาสารพันปัญหาที่ทางพระภิกษุสามเณรได้เขียนสอบเข้ามาถามวันนี้ก็ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากครูบาอาจารย์ก็องค์แรกนี่ก็เป็นพระวิทยากรหลายปีนะเป็นครูบาอาจารย์ที่ประจำอยู่วัดเขาสนามชัยก็คือพระอาจารย์มหาสมบูรณ์ชันทโกซึ่งก็เป็นพระเถระอยู่ที่วัดเขาสนามชัยแล้วก็สอนธรรมสอนวินัยแก่ศิษยานุศิษย์ที่อยู่วัดเขาสนามชัยส่วนวิทยากรรูปที่สองก็คือพระอาจารย์มหาศีลานันท์ศีลานันโทองค์นี้ก็ใฝ่ในการศึกษาพระธรรมวินัยตั้งแต่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นสู่รุ่นศึกษาพระธรรมวินัยมานานดูหน้าตาก็ดูยังอ่อนวัยแต่ว่าจิตใจนี่เข้มแข็งในส่วนของพระธรรมวินัยมากนะในศึกษาพระธรรมวินัยมาโดยตลอดแล้วก็ค้นคว้าคัมภีร์ต่างๆรูปนี้ก็เก่งมากส่วนรูปที่สามก็คือพระอาจารย์แซมเตชะวโรตรงนี้ก็เป็นพระที่ใกล้ในการศึกษาพระวินัยเหมือนกันซึ่งก็ได้เคยมาศึกษาอยู่ที่วัดเขาสนามชัยก็เป็นศิษย์ร่วมสำนักเดียวกันก็ได้มาศึกษาพระธรรมวินัยที่วัดเขาสนามชัยตอนนี้ก็ไปเป็นครูบาอาจารย์ได้สอนธรรมสอนวินัยอยู่ที่สปป.ลาวก็ได้สร้างบุคลากรให้กับพระศาสนาได้รุ่นหนึ่งแล้วครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีงามอย่างความรุ่งเรืองมาสู่พระศาสนาฉะนั้นในช่วงภาคบ่ายของวันนี้ในช่วงต่อไปก็จะได้รับฟังสารพันปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยก็ขอนิมนต์พระอาจารย์มาสมบูรณ์ได้เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงต่อไปก็นิมนต์ครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเถรานุเถระเพื่อนสาธมิกทุกรูปนะครับเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในช่วงภาคบ่ายวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของธรรมวินัยหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันในช่วงของภาคบ่ายวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของสารพันปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่มีความสงสัยในช่วงที่เราฟังธรรมในแต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงหรือว่าสงสัยในปัญหาต่างๆสอบถามกันมานะครับผมแล้วก็ครูบาแซมท่านมหาศีลานันท์ก็จะได้ตอบปัญหาตามที่สามารถที่จะตอบได้ส่วนปัญหาใดก็ตามที่ลึกซึ้งจะต้องมีแง่มุมในการค้นคว้าแล้วก็วินิจฉัยอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับจะได้สอบถามครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้หรือว่าศึกษาธรรมวินัยมาก่อนก็เริ่มปัญหาแรกนะครับคงจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากวันที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของอุโบสถนะครับเพราะว่าฟังพระวิทยากรบอกว่าฉันทะไม่อยู่ข้ามวันข้ามคืนคืออย่างไรวันนั้นก็มีพระอาจารย์วิชัยถามเกี่ยวกับเรื่องของฉันทะเวลาที่มอบฉันทะแล้วฉันทะอยู่ข้ามวันข้ามคืนไหมผมก็บอกว่าไม่อยู่ข้ามวันข้ามคืนคงจะเป็นคำตอบที่ตอบแบบรวบรัดอาจจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมีส่วนที่ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมดเพราะเกี่ยวกับเรื่องของฉันทะนะครับฉันทะนี่ก็มีการมอบฉันทะแล้วถ้าเกิดว่าในที่ประชุมที่ทำสังฆกรรมในคราวนั้นๆยังไม่ล้มเลิกนะครับยังไม่คิดจะเลิกล้มการทำกรรมนั้นๆของสงฆ์แต่ว่าทำกลางแจ้งเราจะไปทำสังฆกรรมกลางแจ้งในสีมาที่เรายังไม่ได้ก่อสร้างเสนาสนะแบบนี้มีฝนมา
เราก็เอาพักก่อนแต่ยังไม่เลิกที่จะทำกรรมแต่ว่าพักเพื่อที่จะรอฝนถ้าฝนซาฝนหยุดแล้วเราก็จะมาทำกรรมต่ออย่างนี้เนี่ยฉันทะนี่ยังไม่ถือว่าสละฉันทะสามารถที่จะทำกรรมได้เลยและถ้าหากว่าเราอยู่ในสีมาพร้อมที่จะทำกรรมวันนั้นเป็นวันอุโบสถแล้วเราจะฟังธรรมะก่อนเพื่อที่จะรอให้พระภิกษุมากันครบในขณะที่รอภิกษุมากันครบฉันทะที่ภิกษุที่ไม่ได้มาในหัตถบาท ที่นำมานะและภิกษุรูปใดก็ตามที่เป็นผู้รับฉันทะมาอยู่ในหัตถบาทของสงฆ์แล้วแต่ยังไม่มีการทำสังฆกรรมรอฟังธรรมะไปจนกระทั่งรุ่งขึ้นของอีกวันหนึ่งถ้าหากว่าวันนั้นเป็นวันอุโบสถ14ค่ำที่เรานั่งประชุมกันนะครับและอีกวันหนึ่งเป็นวันอุโบสถ15ค่ำสามารถทำอุโบสถ15ค่ำได้เลยโดยที่ไม่ต้องนำฉันทะอีกเพราะเรายังไม่มีการยกเลิกในการทำสังฆกรรมประเด็นที่พระอาจารย์วิชัยถามท่านในลักษณะนี้ถ้าเขายังไม่ยกเลิกนี่ฉันทะนั้นก็ยังชื่อว่ายังอยู่นะครับและสามารถทำสังฆกรรมอื่นได้ถ้าหากว่ายังไม่ยกเลิกในการที่จะทำกรรมตราบใดก็ตามยังไม่มีภิกษุกลุ่มใหม่ชุดใหม่มาในสีมานั้นมาในคณะนั้นก็ทำกรรมไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเวลาที่นำฉันทะมาแล้วมีผู้ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยฤกษ์ไม่ดีเนี่ยไม่ควรที่จะทำกรรมหรอกนะเมื่อเช้าฝันว่าอุกกาบาตตกนะฤกษ์ไม่ดีเนี่ยเราไม่ต้องทำกรรมยกเลิกคือพระสงฆ์เนี่ยยกเลิกเพราะเชื่อมันอาจจะมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นครับพวกเรายกเลิกไม่คิดจะทำกรรมแล้วสังฆกรรมที่จะทำต่อไปนั้นถ้าไม่นำฉันทะมาใหม่เนี่ยทำไม่ได้เนี่ยฉันทะเป็นอันยกเลิกนะครับฉันทะค้างนะฉะนั้นการนำฉันทะมาในที่ประชุมชื่อว่าข้ามคืนก็ได้ในลักษณะที่ว่ายังไม่ยกเลิกในการทำสังฆกรรมนะครับแต่ถ้าหากว่าตกลงกันว่าเราจะยกเลิกไม่คิดจะทำสังฆกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าให้ปริวาสให้มานัดออกอภารเป็นต้นอย่างนี้เรายกเลิกที่จะไม่ทำแล้วนะฉันทะก็เป็นอันสิ้นสุดนะครับอันนี้ก็ขอตอบเพิ่มเติมจากเมื่อคราวที่แล้วที่ตอบอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับครับคือถ้าหากว่ายังมีกลุ่มของภิกษุสงฆ์ชุดเดิมอยู่อาจารย์บอกที่ผมเรียนกับอาจารย์แนะนำว่าถ้าหากว่ายังทำกรรมทำไปได้เรื่อยๆวันสองวันสามวันไปได้เรื่อยๆในเพราะอุปสรรคเกิดแต่เรายังคิดที่จะทำอยู่ใช่ไหมครับครับก็คือว่าเรายังไม่ยกเลิกการทำสังฆกรรมของเรานะครับทีนี้การนำฉันทะครับการขอฉันทะต่างกรรมได้ไหมครับอะไรนะฮะต่างกรรมได้ไหมครับโดยเฉพาะกรณีสีมาผมสอบถามนะครับว่ากรณีสีมาที่เราจะขอมันมีถอนกับมีสวดใช่ไหมครับถ้าเราขอถอนครั้งเดียวในเราขอมาสมมุติได้เลยไหมครับหรือจำเป็นต้องขอต่างหากการนะครับในการทำสังฆกรรมสังฆกรรมประเภทใดก็ตามที่บุคคลที่ให้ฉันทะอยู่ในเขตที่เราทำสังฆกรรมนะครับสามารถทำได้เพราะว่าท่านไม่ได้บอกว่านำฉันทะมาทำได้เฉพาะอุโบสถปรานาหรือให้ปริวาสได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาที่ในวันอุโบสถนะท่านจะมีการมอบฉันทะแล้วก็ปริสุทธิการมอบปริสุทธิเป็นการแสดงการลงอุโบสถหรือการทำอุโบสถของภิกษุผู้ไม่ได้อยู่ในหัตถบาทถ้าหากเขาให้ปริสุทธิอย่างเดียวไปในท่ามกลางสงฆ์ปริสุทธิคืออุโบสถของตนสำเร็จอุโบสถของสงฆ์สำเร็จแต่ถ้าสงฆ์ทำสังฆกรรมอื่นไม่สำเร็จถ้าให้ฉันทะอย่างเดียวในวันอุโบสถนะครับให้ฉันทะอย่างเดียวไม่ให้ปริสุทธิอุโบสถของตนไม่สำเร็จแต่อุโบสถของสงฆ์สำเร็จสังฆกรรมอื่นของสงฆ์สำเร็จถ้าในวันอุโบสถนั้นภิกษุผู้ไม่ได้เข้าร่วมหัตถบาทไม่ได้อยู่ในหัตถบาทให้ฉันทะให้ปริสุทธิปริสุทธิของตนเป็นการแสดงถึงอุโบสถของตนก็สำเร็จอุโบสถของสงฆ์ก็สำเร็จและสังฆกรรมอื่นของสงฆ์ก็สำเร็จด้วยงั้นสังฆกรรมอื่นไม่ได้บอกว่า
มีเพียงแค่เฉพาะแค่สหกรรมเดียวในสงฆ์จตุวรรคปัญจวรรคทัสสวรรคหรือวิสติวรรคอติเรกวิสติวรรคเนี่ยได้หมดนะครับครับครับถามกรณีของฉันทะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถอนสีมาเวลาที่เมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าฉันทะจะหมดในฐานะที่เราเลิกทำกรรมแล้วถ้าสมมติว่าเรากำลังถอนสีมาเนี่ยเราเกิดอยากจะพักอย่างเงี้ยครับเราจะอยู่ที่ในช่องของการถอนหรือว่าเราออกมาพักข้างนอกได้ที่ฉันทะจะไม่หมดไปครับเนี่ยในเขตที่เราจะถอนสีมานะครับเราไม่ต้องอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องอยู่ช่องนั้นใช่ไหมครับครับครับออกมาพักข้างนอกก็ได้ได้ครับได้อ๋อครับผมจะอ่านให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะครับที่ว่าค้างโดยที่ประชุมคือพวกภิกษุกำลังประชุมกันด้วยกรณียกิจคือสังฆกรรมบางอย่างคราวนั้นเมฆฝนตั้งเขาขึ้นก็ดีถูกเขาทำการขับไล่ก็ดีพวกชาวบ้านมามุงดูกันมากันมากก็ดีภิกษุทั้งหลายยังไม่สละฉันทะเลยพากันลุกไปโดยอ้างว่าไม่ใช่โอกาสพวกเราจงไปที่อื่นเถอะนี้ชื่อว่าค้างโดยที่ประชุมเป็นการค้างโดยที่ประชุมแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นควรจะทำกรรมได้เพราะภิกษุทั้งหลายยังไม่สละฉันทะ